อหังการของทักษิณจะลากอุ้งอิงลงเหวการเดินสายลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงนโยบายรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางบ้างก็สงสัยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรกับนายทักษิณใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่ขณะที่กูรูทางการเมืองต่างมองว่าความอหังการของทักษิณนั้นนอกจากจะนำภัยมาให้ตัวเขาเองแล้วยังอาจทำให้นายกอุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวลำบากไปด้วยนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้ว่าตอนนี้ทักษิณมีคดีที่เกิดจากความอหังการของตัวเองอยู่ถึง2คดีได้แก่1คดีม.112ซึ่งถือว่าหนักสุดเนื่องจากอัยการสูงสุด2ท่านยืนยันตามความเห็นเดิมว่าคดีนี้มีมูลถ้าไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมม.112เชื่อว่าทักษิณไม่มาฟังคำพิพากษาแน่นอนและเขาน่าจะหนีอีกครั้งและ2คดีที่มีผู้ยื่นให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบกรณีการช่วยเหลือนายทักษิณให้ไปนอนที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะรับโทษอยู่ในเรือนจำเชื่อว่าคดีนี้ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ดูแลนายทักษิณคงไม่รอดน่าจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีขณะที่ทักษิณจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ซึ่งจะมีโทษ2ใน3ส่วนคดีที่จะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยและอุ้งอิ๊งคือคดีที่ทักษิณครอบงำพรรคซึ่งมีผู้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยแล้วซึ่งจะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคและอุ้งอิ๊งในฐานะหัวหน้าพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองถึง10ปีอีกทั้งมีกระแสข่าวว่ามีผู้เตรียมยื่นคำร้องถอดถอนนางสาวแพทองธารออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในข้อหาขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการถือหุ้นสนามกอล์ฟอันไพซึ่งมีปัญหาเรื่องการใช้ที่ธรณีสงซึ่งอาจส่งผลให้นางสาวแพทองธารถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต